สวัสดีครับวันนี้ IT Showroom จะมารีวิวแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับยี่ห้อ Pippo นะครับรุ่น Smart S1 Pro นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับประกอบไปด้วยตัวเครื่องครับอันนี้คือด้านหน้านะครับส่วนนี้ก็ด้านหลังครับคู่มือและใบรับประกันครับสาย USB นะครับสาย OTG ครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านนะครับด้านหน้าตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับนะฮะถัดมานะครับด้านบนขวานี่นะครับก็คือเลนส์กล้องนะครับความละเอียดอยู่ที่300,000พิกเซลนะครับด้านหลังตัวเครื่องประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังนะครับความละเอียดที่ 1.9 ล้านพิกเซลครับด้านข้างนะครับคือลำโพงนะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับก็คือโลโก้แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับตัว Pippo S1 Pro นะครับด้านบนตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มวอลลุ่มบวกและวอลลุ่มลบนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับถัดลงมาด้านล่างนะครับเป็นช่องใส่สำหรับไมโครSD card นะครับตัวเครื่องด้านข้างนะครับประกอบไปด้วยที่เสียบสายชาร์จนะครับหรือว่าที่เสียบสาย USB นะครับถัดมาคือช่องเสียบสาย HDMI นะครับสำหรับต่อภาพนะครับจากจอแท็บเล็ตขึ้นจากจอทีวีนะครับด้านข้างซ้ายนะครับประกอบไปด้วยรูหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรครับต่อมาเรามาลองเทสความไหลลื่นนะครับแล้วก็สเปคเครื่องต่างๆนะครับของตัว Pippo S1 Pro กันนะครับเนี่ยอันนี้เวลาเราทัชสกรีนนะครับก็ลื่นไหลตามนิ้วมือดีมากนะครับต่อมานะครับผมจะมาลองเทสสเปคเครื่องนะครับผ่านโปรแกรม AnTuTu กันนะครับจากที่เราเทสไว้นะครับได้คะแนนอยู่ที่ 18,442 คะแนนเลยนะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนนะฮะโมเดลนะครับเป็น S1 Pro นะครับแบรนด์ Pippo นะครับ CPU ใช้ตัว RK นะครับ Lock Chip นะครับผมเป็นแบบ Quad Core นะครับ ARM V7 นะครับผม4หัว Screen Resolution นะครับอยู่ที่1024นะครับคูณ552ครับCPU หรือการ์ดจอนะครับใช้มั่นลี่400MP ครับแล้วก็เมมโมรีในเครื่องนะครับหรือว่า ROM นะครับอยู่ที่8 GB ครับแรมอยู่ที่1 GB ครับผมกล้องหลังครับความละเอียด 1.9 ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 0.3 ล้านพิกเซลครับเป็น Android version 4.2.2 นะครับผมครับอันนี้เป็นคะแนนที่ได้จากการวัดด้วยโปรแกรม Quadrant นะครับคะแนนรวมนะครับอยู่ที่ 5,637 คะแนนนะครับแบ่งเป็นคะแนนของ CPU นะครับ 13,887 คะแนนนะครับ Memory Card นะครับ 4,278 คะแนนนะครับแล้วก็พวก I/O ต่างๆนะครับ 6,650 ครับส่วนการ์ดจอนะครับ 2D นะครับ 971 ครับแล้วก็ส่วน 3D นะครับอยู่ที่ 2,397 คะแนนครับตัวเครื่องนะครับรองรับ Multitouch ทั้งหมด5จุดนะครับเนี่ยครับเป็นมัลติทัช5จุดนะครับตัวเครื่องนะครับสามารถรองรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับได้มากมายนะครับอันนี้เป็นแอปที่เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับ Facebook นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตามปกติเลย Instagram นะครับหรือจะเป็นพวก Twitter ครับ LINE นะครับก็สามารถล็อกอินแล้วก็แชทกับเพื่อนได้เลยครับWeChat นะครับนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับจะเป็นพวกแอปแต่งรูปนะครับ Camera 360 องศาพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือจะเป็น Skype นะครับเนี่ยก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ Google Map นะครับพวก Google Map เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นแมปตัวใหม่นะครับนะฮะสังเกตเรื่องของสีสันนะครับนะครับก็ดูได้ไม่กระตุกนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันหน้าจอนะครับ
เสียงลำโพงนะครับแสดงผลได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงดังดีเลยนะครับนะครับตัวเครื่องนะครับก็สามารถที่จะใช้งานเว็บไซต์นะครับได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปเลยนะครับนี่เป็นเว็บสนุกนะครับจะดูข่าวไหนก็สามารถที่จะซูมได้นะครับเนี่ยจะย่อออกนะครับเนี่ยสนใจข่าวไหนก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยก็โหลดขึ้นมาแล้วครับค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้ดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับนี่ครับต่อมานะครับผมจะมาลองเทสเกี่ยวกับการเล่นเกมต่างๆนะครับนี่เป็นเกม Subway Surf นะครับสังเกตดูนะครับความไหลลื่นของภาพนะครับสมูทมากเลยนะครับใครที่ต้องการซื้อแท็บเล็ตนะครับสำหรับเล่นเกมนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับสังเกตดูความลื่นไหลลื่นมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเกมวิ่งตะลุยไปเรื่อยๆนะครับอีกเกมนึงนะครับผมจะลองเทสเล่นดูความไหลลื่นนะครับของตัวเครื่องนะครับนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับนะครับทิศทางได้ดีครับภาพไม่ค่อยกระตุกนะครับสังเกตดูค่อนข้างสมูทนะครับนะครับก็สามารถเล่นเกมนะครับเดฟิกเกอร์ได้นะครับลื่นไหลมากเลยนะครับนะครับเป็นฟันแล้วครับนี่ครับนะครับก็เล่นได้ลื่นไหลนะครับนะครับหรือจะเป็นเกมตะลุยด่านนะครับเกมนี้นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับลื่นไหลนะครับภาพสวยนะครับนะครับใครที่ต้องการแท็บเล็ตแบตอึดๆนะครับเล่นเกมได้หลากหลายนะครับราคาไม่สูงมากนะครับก็ตัว Pippo S1 Pro ตัวนี้ไม่น่าพลาดเลยนะครับอันนี้เป็นเกมเรียวฟุตบอลนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับเนี่ยดูความไหลลื่นนะครับเวลาเราบังคับทิศทางนะครับนะฮะซิมาลซัมโพซ่าครับหันกลับมาครับมือเล็กๆครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับนะครับก็เล่นได้ลื่นไหลนะครับบังคับทิศทางได้ดีมากเลยครับตามมือเลยนะครับนานี่ยังมาได้ไหมส่งต่อมาครับโรนัลโดครับนะครับยิงโอ้โหนะครับก็สามารถที่จะเล่นเกมรถแข่งนะครับเกมแบบนี้นะครับบังคับทิศทางได้ดีนะครับแล้วก็ภาพค่อนข้างสมูทนะครับนะครับนี้เป็นเกมเรียลเรซซิ่งภาค3นะครับโดนชนครับเรียลโค้งแซงได้ไหมครับครับเรามาสรุปจุดเด่นของตัว Pippo รุ่น Smart S1 Pro กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของงานประกอบนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเนี่ยงานประกอบค่อนข้างเนียนมากเลยนะครับเรื่องต่อมานะครับก็เรื่องของจอภาพนะครับแสดงสีสันได้คมชัดสดใสนะครับเนี่ย
ีสันค่อนข้างสดใสมากนะครับแล้วก็เรื่องที่ดีอีกอย่างครับก็คือเรื่องการรับจาน Wi-Fi นะครับถ้าสังเกตเนี่ยได้เกือบเต็มนะครับอันนี้ผมอยู่ประมาณชั้น3นะครับการรับสัญญาณ Wi-Fi ของรุ่นนี้ค่อนข้างดีนะครับถัดมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ความจุของแบตเตอรี่มาถึง 3,200 มิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นแท็บเล็ตตัวนี้ค่อนข้างที่จะอึดนะครับเล่นเกมได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงแน่นอนครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเล่นเกมนะครับเนี่ยก็เป็นแท็บเล็ตแบตอึดๆครับตัวนี้ต่อมานะครับก็คือเรื่องของการรองรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆครับLINE WhatsApp Twitter Facebook พวกนี้สามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงเหมือนเครื่องแท้เลยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการรองรับเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม 2D 3D เกมรถแข่งเกมเตะบอลพวกนี้หรือจะเป็นเกมยิงปืนนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลไม่กระตุกเลยนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของราคานะครับผมว่าราคาขายของตัวนี้ค่อนข้างคุ้มมากนะครับกับสเปคที่ให้มานะครับเพราะว่ามีทั้งพอร์ต HDMI นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อภาพนะครับขึ้นไปยังทีวีของเราได้เลยนะครับฉะนั้นใครที่หาแท็บเล็ตนะครับทำงานได้ครบๆแบตอึดๆนะครับหน้าจอสวยๆแล้วก็เป็นเครื่องแบรนด์นะครับก็ไม่น่าพลาดตัว Pippo รุ่น Smart S1 Pro ที่ทาง IT Showroom นำมาจัดจำหน่ายเลยนะครับขอบคุณมากครับ